B เปิดเรื่องมาที่กลางป่าดงดิบแห่งหนึ่งขณะนั้นโอกิชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินมุทะลุเข้าไปในป่าอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าในระหว่างทางจะเต็มไปด้วยขวากหนามและถูกยุงป่าเข้ากัดนับไม่ถ้วนแต่เขาก็ยังคงเดินมุ่งหน้าต่อไปเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังพยายามหาบางอย่างในป่าแห่งนี้จนกระทั่งเขาได้ไปเจอเข้ากับหมู่บ้านของชนเผ่าแห่งหนึ่งและภาพก็ตัดมายังห้องของโอกิหลังจากที่เขาได้กลับออกมาจากป่าแห่งนั้นพร้อมกับขวดที่บรรจุอะไรบางอย่างแถมยังบอกว่าทีแรกเขาคิดว่าตัวเองนั้นจะไม่รอดออกมาแล้วเพราะมันเป็นการเดินทางที่เสี่ยงตายจริงๆสุคิโอะเพื่อนของเขาที่นั่งฟังอยู่ก็บอกว่าถึงขนาดเสี่ยงตายเพื่อที่จะเอาขวดแปลกๆนี่กลับมาน่ะหรอแล้วข้างในนั้นมันคืออะไรกันโอกิบอกว่าในขวดนั้นก็คือน้ำหวานและได้เล่าต่อว่าเขาได้น้ำหวานนี้มาจากชนเผ่าแห่งหนึ่งเห็นว่าเป็นน้ำหวานที่ออกมาจากต้นพืชต้นหนึ่งซึ่งเป็นพืชที่ต้องเสี่ยงตายเพื่อไปเอามันมาด้วยแต่ทว่าน้ำหวานนี้รสชาติดีราวกับเป็นน้ำจากพระเจ้าเลยทีเดียวพอสุกิโอะได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอก่อนที่โอกิจะใช้นิ้วจิ้มมันขึ้นมากินอย่างอร่อยอร่อยและได้ชวนสุกิโอะให้ลองชิมมันดูแต่ก่อนที่เขาจะให้สุกิโอะลองชิมเขาก็ได้พูดเตือนเอาไว้ว่าจะต้องกินน้ำหวานแบบไม่ให้ถูกจับได้ด้วยนะซึ่งพวกชนเผ่าบอกไว้แบบนั้นแต่สุกิโอเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นการแค่ชิมน้ำหวานเพียงเท่านั้นไม่เห็นจะต้องมีพิธีรีตองหรือจะต้องระมัดระวังอะไรเลยและหลังจากที่สุกิโอได้ลิ้มรสน้ำหวานนั้นม่านตาของเขาก็ได้ขยายขึ้นอีกทั้งสีหน้าก็ยังบ่งบอกว่าเขาไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนมันจึงทำให้ในวันถัดมาสุกิโอได้ไปชวนเพื่อนสนิทในกลุ่มให้มาลองชิมน้ำหวานที่อร่อยที่สุดในโลกนั้นแต่ทว่าพอพวกเขามาถึงก็ดูเหมือนว่าโอกินั้นจะไม่อยู่บ้านเพราะบ้านนั้นถูกล็อกอยู่พอเห็นดังนั้นคาเมดะเพื่อนอีกคนจึงตัดสินใจแอบเข้าไปทางหน้าต่างถึงแม้ว่าสุกิโอจะห้ามเอาไว้ก็ตามพอทั้งหมดเข้ามาในบ้านพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับขวดน้ำหวานที่สุกิโอเล่าให้ฟังซึ่งสุกิโอบอกให้ทุกคนชิมคนละนิดเดียวพอเพราะกลัวว่าจะถูกโอกิโกรธเอาและเมื่อทุกคนได้ลองชิมน้ำหวานนั้นพวกเขาก็รู้สึกฟินและรู้สึกอร่อยอย่างที่ไม่เคยอร่อยแบบนี้มาก่อนซึ่งมันทำให้ความอยากของพวกเขานั้นเพิ่มมากขึ้นและอยากจะกินมันอีกฝั่งคาเมดะก็ได้บอกว่าเขาจะกินมันซะให้หมดแต่ก็ถูกสุกิโอพยายามห้ามเอาไว้ในระหว่างบทสนทนานั้นนานะก็ได้พูดขึ้นว่าเธอได้กลิ่นเหม็นๆของอะไรบางอย่างซึ่งกลิ่นมันเหมือนกับอะไรเน่าเธอจึงได้เดินออกตามหากลิ่นนั้นจนไปเจอเข้ากับคราบของอะไรบางอย่างที่ถูกบี้อยู่บนฝาผนังซึ่งพอทุกคนตามเธอเข้าไปดูพวกเขาก็เห็นแผ่นเหม็นๆที่เพิ่งลอกออกจากผนังหล่นลงพื้นพอทุกคนเห็นดังนั้นในใจลึกๆแล้วพวกเขาก็คิดไปว่านั่นอาจจะเป็นร่างของโอกิที่ถูกอะไรบางอย่างทำให้ร่างของเขานั่นแหละและถึงแม้ว่าพวกเขาจะคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะปริปากพูดความเห็นนั้นออกมาจนคาเมดะพูดขึ้นว่าไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังทยอยเดินออกไปสุกิโอะก็ได้ไปสะดุดกับแผนที่บางอย่างที่วางอยู่บนตู้เขาจึงได้เก็บมันออกมาด้วยและท้ายที่สุดคาเมดะก็ได้นำน้ำหวานออกมาทั้งหมดและเทใส่ขวดแบ่งให้ทุกคนและเมื่อสุกิโอะรู้เขาก็รู้สึกตกใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยและอยากจะกินน้ำหวานนั้นอีกคาเมดะที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ยิ่งได้กินน้ำหวานก็ยิ่งฟินแบบหยุดไม่อยู่จนเกิดความสงสัยที่ว่าโอกินั้นไปหาน้ำหวานอร่อยๆแบบนี้มาจากที่ไหนและในจังหวะนั้นเองยาสุมินที่กำลังลิ้มรสน้ำหวานอยู่นั้นเขาเองก็กำลังสงสัยเรื่องที่มาของน้ำหวานอยู่เหมือนกันแต่แล้วจู่ๆอยู่ดีๆร่างของเขาก็เหมือนจะโดนอะไรสักอย่างบี้ร่างเขาอย่างแรงจนร่างของเขานั้นแตกละเอียดต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆทุกคนที่กำลังกินน้ำหวานกันอยู่มันจึงทำให้ทุกคนถึงกับอึ้งว่าเกิดอะไรขึ้นและต่างพากันทำอะไรไม่ถูกพอลิลูโกะเห็นดังนั้นเธอก็บอกว่าเราจะต้องรีบแจ้งตำรวจเพราะห้องที่พวกเขากำลังอยู่นั้นเป็นห้องของเธอแต่คาเมดะก็ได้ห้ามเธอเอาไว้เพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะสร้างปัญหาเพิ่มอีกเพราะในตอนนี้พวกเขาก็มั่นใจแล้วว่าโอกิและยาสุมินนั้นจะต้องตายในลักษณะที่เหมือนกันนั่นก็คือโดนอะไรสักอย่างบี้จนแหลกหลังจากนั้นคนที่เหลือก็ได้มานั่งปรึกษากันนอกบ้านโดยพวกเขาพูดกันว่ามันเกิดเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้ขึ้นได้ยังไงหรือว่าพวกเขานั่นกำลังติดอยู่ในความฝันพอได้รู้กฎได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าใช่นี่ต้องเป็นความฝันแน่และน้ำหวานนี้ก็น่าจะเป็นความฝันด้วยซึ่งในขณะที่เธอกำลังพูดนั้นเธอก็ได้เปิดกระปุกน้ำหวานขึ้นมากินและในจังหวะที่น้ำหวานกำลังไหลย้อยจากนิ้ว
ลงไปสัมผัสปลายลิ้นของเธอนั้นร่างของเธอก็โดนบี้จนเละไปอีกรายท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเพื่อนๆที่เหลือซึ่งโศกอนาถกรรมนั้นมันทำให้ซูเกียวเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะต้องเกี่ยวกับน้ำหวานแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้โอกิก็เคยเตือนเขาเอาไว้ว่าถ้าหากจะกินน้ำหวานก็จะต้องกินอย่าให้ถูกจับได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชนเผ่าที่ให้น้ำหวานโอกิมาเตือนเขาเอาไว้ก่อนหน้าก่อนที่โอกิจะออกมาจากป่าแล้วก็เป็นเพราะว่าโอกิเองก็ไม่เชื่อก็เลยโดนบี้ในขณะที่กำลังกินน้ำหวานซึ่งก็ไม่ต่างกับยาซูมินหรือลิลูโกะเลยและหลังจากเหตุการณ์นั้นมันจึงทำให้คนที่เหลือไม่กล้ากินน้ำหวานอีกเลยแต่ทว่าน้ำหวานที่แสนอร่อยที่พวกเขากินไปนั้นมันได้ทำลายต่อมลับรสของพวกเขาส่งผลให้พวกเขากินอะไรก็จะฝืดไปหมดและไม่อร่อยเท่ากับกินน้ำหวานนั้นอีกแล้วซึ่งมันทำให้นานะและซูกิโอในตอนนี้สู้ผอมลงไปเป็นอย่างมากซูกิโอได้บอกกับนานะว่าตอนนี้ได้มีคนพบศพของเพื่อนๆของเขาที่โดนบี้ตายแล้วอีกทั้งก็ยังมีข่าวว่าเพื่อนๆของพวกเขาก็ทยอยตายกันไปทีละคนซึ่งนานะก็บอกว่าพวกเพื่อนๆที่ตายก็คงจะเป็นเพราะได้ลองกินน้ำหวานแน่และนอกจากเขาและเธอที่ไม่ได้เอาน้ำหวานให้คนอื่นกินก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเป็นฝีมือของคาเมดะอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วพอทั้งคู่พูดไม่ทันขาดคำคาเมดะก็ได้เดินเข้ามาทักทายโดยเขาบอกว่าทั้งคู่นั้นดูผอมลงไปมากเลยคงกินข้าวกันไม่ลงละสิซึ่งพวกเขาก็บอกว่านอกจากน้ำหวานนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่จะอร่อยสำหรับพวกเขาแต่ก็เป็นของที่อันตรายสำหรับพวกเขาเหมือนกันแล้วคาเมดะก็พูดขึ้นว่าปัญหาก็คือกินยังไงอย่าให้ถูกจับได้ยังไงล่ะซึ่งคาเมดะเองก็ได้ลองดูหลายๆวิธีแล้วทั้งการถูกจับได้และไม่ถูกจับได้โดยเขาได้นำน้ำหวานไปแจกจ่ายให้เพื่อนๆของเขาลองชิมแม้วันนั้นจะเป็นเหมือนกับการฆ่าคนที่ไม่รู้เรื่องคาเมดะก็ยังพูดออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยมันจึงทำให้นานะและสุกิโอะรู้สึกอึ้งๆไปและถึงแม้ว่าคาเมดะจะแจกน้ำหวานไปตั้งเยอะแต่เขากลับไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยและในขณะที่พวกเขากำลังปรึกษากันอยู่นั้นด้วยความหิวมันจึงทำให้นานะร้องออกมาว่าเธอทนไม่ไหวแล้วก่อนจะหยิบน้ำหวานออกมาเปิดใช้นิ้วจิ้มกินซึ่งมันทำให้คาเมดะและซูกิโอะนั้นรู้สึกตกใจเพราะกลัวว่าเธอนั้นจะโดนบี้ไปอีกคนแต่ทว่าเธอกลับไม่เป็นอะไรและตะโกนออกมาว่าอร่อยมากพอซูกิโอะได้เห็นว่านานะไม่เป็นอะไรเขาจึงได้หยิบเอาขวดน้ำหวานขึ้นมากระดกอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นเองร่างของซูกิโอะกลับโดนบี้แหลกคาตานานะจนมันทำให้เธอนั้นสังเกตเห็นอะไรบางอย่างโดยเธอบอกว่าเธอเห็นอะไรใหญ่ๆฟาดใส่ซูกิโอะก่อนที่เธอจะหัวเราะออกมาเหมือนกับคนเสียสติอีกทั้งเธอก็ยังมั่นใจว่าเธอนั้นรู้วิธีป้องกันไม่ให้โดนบี้ได้ในระหว่างที่กินน้ำหวานซึ่งเธอคิดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่จะเข้ามาบี้เธอแต่ถ้าเธอลงไปกินในแม่น้ำเธอก็จะต้องเห็นมันก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวเธอแต่ทว่าความคิดนั้นมันก็ได้ปลิดชีวิตของเธอเองเพราะในขณะที่เธอกำลังกินน้ำหวานอยู่กลางแม่น้ำจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกับหล่นลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วและฟาดเข้าไปที่ตัวเธออย่างแรงจนร่างของเธอนั้นแหลกตามซูกิโอะไปอีกรายพอคาเมดะได้เห็นดังนั้นเขาก็ได้หัวเราะแห้งๆออกมาเพราะเพื่อนของเขาได้ตายไปต่อหน้าต่อตาอย่างง่ายดายถึง2คนก่อนที่เขาจะเหลือไปเห็นกระเป๋าตังค์ของซูกิโอะที่มีแผนที่ที่หยิบออกมาจากบ้านของโอกิซึ่งหลังจากที่คาเมดะได้ดูแผนที่นั้นแล้วเขาก็พอจะรู้ว่าจะต้องเป็นแผนที่ที่พาเขาไปยังที่ที่มีน้ำหวานแน่ๆพอรู้ดังนั้นคาเมดะจึงได้ออกเดินทางตามแผนที่เข้าไปในป่าดงดิบจนกระทั่งเขาโดนยุงป่าเข้ากัดและนั้นมันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาได้มาถึงที่หมายแล้วก่อนที่เขาจะได้เจอเข้ากับต้นไม้ประหลาดที่ดูแปลกตาเพราะกิ่งก้านของมันเคลื่อนไหวได้ราวกับงูอีกทั้งตรงใบของมันก็ยังเหมือนกับฝ่ามือของคนคาเมดะได้ยืนจ้องมันอยู่สักพักจนเขาสังเกตเห็นว่าในบางครั้งกิ่งของมันก็จะหายไปครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ทว่าความประหลาดของต้นไม้นั้นมันก็ไม่อาจจะทำให้เขานั้นเดินออกห่างเพราะคาเมดะได้กลิ่นของน้ำหวานที่ลอยออกมาจากต้นไม้ประหลาดนั้นจนเขาได้รู้แล้วว่าน้ำหวานที่เขากินไปนั้นมันก็คือยางที่ออกมาจากต้นไม้ประหลาดต้นนี้ซึ่งพอรู้ดังนั้นเขาก็ไม่รอช้าที่จะใช้มีดปักไปยังลำต้นและพอเขาเห็นยางไม้ที่ไหลออกมาเป็นน้ำหวานคาเมดะก็ดีใจมากเหมือนกับเขาได้เจอข้อกับขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลจนเขานั้นลืมกฎที่สำคัญในการกินน้ำหวานไปและได้ใช้นิ้วจิ้มน้ำหวานเข้าปากแต่ทันใดนั้นเองใบของมันก็ได้ฟาดเข้าไปที่ร่างของเขาอย่างแรงจนเละและบี้ติดอยู่ที่โคนต้นไม้ประหลาดต้นนั้นเรื่องสุบสิบเปิดเรื่องมาด้วยการนึกถึงโอซึกะคุงเด็กหนุ่มหน้าตาดีและเป็นที่หมายปองของบรรดาเด็กผู้หญิง
ซึ่งคนที่นึกถึงโอซึกะนั้นก็คือมิโดริหญิงสาวที่แอบชอบโอซึกะอยู่แต่ในสัปดาห์ที่แล้วโอซึกะนั้นปวดท้องขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุจนถึงในตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับมาเรียนเลยมิโดริที่กำลังมองไปยังโต๊ะที่ว่างเปล่าของโอซึกะอยู่ก็ได้เหลือไปเห็นโซอิจิที่กำลังทำหน้าตาตลกๆและทำฟันที่เป็นตะปูยิ้มให้เธอซึ่งพอมิโดริได้เห็นเธอก็เดินไปคุยกับเพื่อนคนอื่นๆและเมินโซอิจิไปโดยทำเป็นไม่สนใจเขาแต่ทว่าจู่ๆก็มีเพื่อนๆในห้องคนอื่นๆเดินเข้าไปคุยกับโซอิจิโดยพวกเขาพูดถึงโซอิจิในหลายๆเรื่องที่เพื่อนๆพูดกันและซุบซิบต่อๆกันมาว่าโซอิจินั้นทำงานส่งหนังสือพิมพ์บ้างเข้าร่วมทีมเบสบอลของผู้ใหญ่บ้างและอีกหลายๆเรื่องที่โซอิจินั้นโดนเพื่อนพูดถึงโดยไม่รู้เลยว่าแหล่งข่าวที่แท้จริงนั้นมันมาจากไหนโดยในช่วงนั้นโซอิจิก็มักจะตกเป็นข่าวซุบซิบในวงเพื่อนๆอยู่บ่อยครั้งในบ่ายวันนั้นเองเพื่อนๆก็ยังมีข่าวซุบซิบของโซอิจิมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆโดยเมาส์กันว่าโซอิจินั้นพาคนแก่เดินข้ามถนนพร้อมกับข่าวใหญ่ที่ว่าโซอิจินั้นเป็นญาติกับคากาวะเคนทาโร่จากวงสม็อกที่โด่งดังอีกด้วยซึ่งข่าวนั้นมันทำให้โซอิจิที่ปกติจะไม่มีคนสนใจกลายเป็นที่สนใจของเพื่อนๆและสาวๆในโรงเรียนเข้าไปห้อมล้อมเขาเต็มไปหมดเป็นเพราะว่าพวกเธออยากจะให้โซอิจิไปขอลายเซ็นของคากาวะมาให้ซึ่งโซอิจิเองก็ทำท่าเหมือนกับว่าเขาลำบากใจที่เขาพยายามปิดความลับต่างๆของตัวเองแล้วแต่ทำไมยังมีเพื่อนๆไปรู้ข่าวของเขามาได้อยู่เรื่อยๆซึ่งพอโดนสาวๆพากันขอร้องเขามากๆโซอิจิจึงได้ตอบตกลงว่าเขาจะไปขอลายเซ็นของคากาวะมาให้ทุกคนเองพอสาวๆได้รู้ดังนั้นก็ต่างร้องกรี๊ดกราดดีใจและบอกว่าพวกเธอนั้นรักโซอิจิที่สุดเลิกเรียนวันนั้นโซอิจิก็ได้นั่งคิดกับตัวเองว่าพวกสาวๆนั้นเปลี่ยนมาตีสนิทกับเขาเร็วซะจริงๆนั่นก็เป็นเพราะข่าวลือที่ว่าเขานั้นเป็นญาติกับคากาวะแต่พอคิดได้ดังนั้นเขาก็ได้คิดแผนที่จะแกล้งสาวๆพวกนั้นโดยเขาคิดว่าจะบอกกับสาวๆทั้งหมดว่าเขาได้ลายเซ็นมาเพียงใบเดียวและปล่อยให้พวกสาวๆตบตีกันเพื่อแย่งลายเซ็นนั้นซึ่งมันจะสร้างความบันเทิงให้กับโซอิจิมากและภาพก็ตัดมาอย่างมิโดริที่ในตอนนี้เธอกำลังจะเข้าไปเยี่ยมโอซึกะที่โรงพยาบาลพร้อมกับช่อดอกไม้ในมือแต่เธอนั้นก็เกิดความประมาเพราะถ้าหากเธอโดนโอซึกะหัวเราะเอาเธอกลัวว่าเขาและเธอจะมองหน้ากันไม่ติดทว่าในที่สุดเธอก็รวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปเยี่ยมโอซึกะแต่ในจังหวะนั้นเธอก็ไม่ใช่คนแรกที่เข้าไปเยี่ยมโอซึกะเพราะเธอได้เจอเข้ากับมาโดกะที่เข้ามาเยี่ยมโอซึกะก่อนหน้าเธอแล้วอีกทั้งมาโดกะก็ยังเอาดอกไม้มาพร้อมใส่ใจกันไว้ซึ่งพอโอซึกะได้เจอเข้ากับมิโดริเขาก็ได้พูดถึงโซอิจิว่าเขาได้ยินมาว่าโซอิจิได้ช่วยเด็กที่กำลังจะถูกรถชนจนอาจารย์ใหญ่ยกย่องให้เป็นฮีโร่ประจำโรงเรียนไปเลยแต่ในตอนนี้มิโดริก็ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแล้วนอกจากเรื่องของมาโดกะที่วันก่อนได้เข้าไปเยี่ยมโอซึกะพร้อมกันกับเธอมันจึงทำให้เธอนั้นคิดไปว่าไม่แน่มาโดกะเองก็อาจจะแอบชอบโอซึกะอยู่หรือเปล่าเที่ยงวันนั้นมิโดริที่กำลังนำขยะที่ห้องไปทิ้งเธอก็แอบไปได้ยินโซอิจิที่กำลังพูดพึมพำอยู่ข้างๆกลุ่มเพื่อนๆว่าเขาและเธอนั้นเป็นแฟนกันและพูดย้ำๆอยู่แบบนั้นซ้ำๆซึ่งนั่นก็เป็นอีกคำสาปหนึ่งที่โซอิจิสร้างขึ้นเพื่อทำให้เพื่อนๆหรือคนที่ได้ยินเสียงพูดจากเขาเชื่อข่าวลือที่เขาสร้างขึ้นและนำไปพูดต่อๆกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าคำสาปนั้นจะได้ผลเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งประกาศให้เพื่อนๆทุกคนได้ยินว่าโซอิจิและมิโดรินั้นเป็นแฟนกันฝั่งมิโดริที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกโมโหและลุกขึ้นตบโต๊ะพร้อมกับบอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องโกหกที่โซอิจินั้นสร้างขึ้นเพราะเธอนั้นแอบไปเห็นโซอิจิกำลังบ่นพึมพำอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนๆเมื่อตอนเที่ยงซึ่งในตอนนี้เธอก็ได้แฉว่าโซอิจินั้นจะต้องสร้างข่าวลือดีๆที่เข้าข้างตัวเองขึ้นมาแน่พอเพื่อนๆได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันเข้าไปคาดเค้นเอาความจริงกับโซอิจิว่าที่มิโดริพูดนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะเป็นข่าวลือได้ยังไงพร้อมกับหยิบลายเซ็นของคากาวะที่เขาทำเองออกมามันจึงทำให้เพื่อนๆนั้นจับได้ว่าโซอิจินั้นสร้างข่าวลือขึ้นมาทั้งหมดจากลายเซ็นอันแสนจะห่วยแตกของเขาเองแต่กว่าที่เพื่อนๆจะรู้ตัวโซอิจิก็ได้วิ่งหนีออกไปจากห้องเรียนแล้วและหลังจากเกิดเรื่องนั้นไม่กี่วันที่ห้องเรียนก็ปรากฏรูปประหลาดที่แปะอยู่บนหน้ากระดานมันเป็นรูปของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหน้าตาของเธอนั้นน่ากลัวมากจนทำให้นักเรียนทุกคนที่ได้เห็นต้องรู้สึกผวากันไปทุกรายและในขณะที่ทุกคนในห้องกำลังจ้องมองภาพอยู่นั้นเพื่อนคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นว่าเธอนั้นจำนางแบบชวนสยองคนนี้ได้เพราะเธอเห็นมันอยู่ในนิตยสารที่แม่ของเธอนั้นซื้อมาซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่าล้อเล่นหรือเปล่าเพราะจะมีนางแบบที่น่าขนลุกแบบนี้ได้ยังไงไม่มีหรอกแต่เพื่อนอีกคนก็ได้สังเกตว่า
ในภาพเป็นโฆษณาของลิปสติกยี่ห้อหนึ่งพวกเขาจึงได้รู้ว่าคนในภาพนั้นเป็นนางแบบจริงๆอีกทั้งน้องสาวของเธอที่ได้เห็นภาพนี้เป็นครั้งแรกก็นอนสมเป็นตั้งอาทิตย์หนึ่งพอทุกคนรู้แบบนั้นพวกเขาจึงได้ทำลายภาพนั้นทิ้งไปและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นจนเพื่อนๆในห้องได้มานั่งเล่ากันว่าในตอนนั้นมีเด็กป.4ประมาณ3คนกำลังเดินกลับบ้านและในระหว่างทางนั้นมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเป็นเพราะว่ามันมืดมาพวกเขาก็เลยมองไม่เห็นใบหน้าเด็กทั้ง3รู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีร่างสูงใหญ่ซึ่งเธอนั้นยืนอยู่ตรงมุมมืดๆไม่ยอมพูดอะไรเลยพอเด็กทั้ง3จะหันหลังเดินกลับไปทางเดิมหล่อนก็พูดออกมาว่าฉันสวยหรือเปล่าซึ่งในขณะนั้นตาของทั้ง3ก็เริ่มชินกับความมืดและเริ่มมองเห็นใบหน้าของเธอคนนั้นใบหน้าที่ทำให้เด็กทั้ง3คนตกใจจนต้องรีบวิ่งหนีแต่ทว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงวิ่งไล่ตามเด็กทั้ง3อย่างไม่ลดละแถมเธอก็ยังวิ่งไวมากอีกทั้งเธอก็ยังตะโกนไล่หลังพวกเด็กๆบอกว่าเธอจะจับพวกเขากินให้หมดเลยและภาพก็ตัดมาอย่างเพื่อนอีกกลุ่มที่พูดถึงข่าวลือของผู้หญิงคนนั้นอีกโดยพวกเขาเล่าว่ามีคนเห็นผู้หญิงที่เป็นนางแบบคนนั้นแอบไปทำอะไรบางอย่างอยู่ที่บึงข้างๆเมืองนั่นก็เป็นเพราะว่าบึงนั้นเคยเป็นข่าวดังว่าถ้าเกิดลงไปแช่แล้วก็จะสามารถทำให้สวยขึ้นมาได้ซึ่งข่าวลือนั้นมันก็ได้แพร่สะพัดออกไปจนมีอยู่วันหนึ่งที่อาจารย์ประจำชั้นได้มาเตือนกับนักเรียนว่าอย่าได้ไปหลงเชื่อข่าวลือของบึงดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นแค่ข่าวลือปลอมๆเพียงเท่านั้นอีกทั้งคุณครูก็ยังมีข่าวดีที่จะมาแจ้งว่าขวัญใจสาวๆอย่างโอซึกะได้กลับมาเรียนตามเดิมแล้วหลังจากที่เขาเข้าโรงพยาบาลอยู่พักหนึ่งในเที่ยงวันนั้นมิโดริที่กำลังคุยอยู่กับเพื่อนๆเธอก็ได้ยินข่าวลือของมาดูกะคู่แข่งความรักของเธอว่ามาดูกะนั้นได้ไปลงแช่โคลนที่บึงที่เล่ากันว่าพอแช่แล้วจะสวยขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็บอกว่าที่มาดูกะทำแบบนั้นก็คงเป็นเพราะกำลังสนใจโอซึกะอยู่แน่ๆแล้วเพื่อนสนิทที่รู้ว่ามิโดริเองก็กำลังแอบชอบโอซึกะอยู่เหมือนกันจึงได้ตั้งคำถามกับเธอว่าแล้วทีนี้เธอจะเอายังไงเพราะว่าถ้าหากเธอไม่รีบทำอะไรเข้าโอซึกะก็จะตกเป็นของมาโดกะแน่ตกเย็นวันนั้นมิโดริจึงตัดสินใจไปยังบึงดังกล่าวและได้ลงไปแช่ในบึงนั้นถึงแม้ว่าในบึงจะมีแต่ขยะและสิ่งปฏิกูลลอยอยู่เต็มไปหมดซึ่งเธอก็พยายามที่จะอดทนเพื่อหวังว่าเธอนั้นจะสวยขึ้นกว่าเดิมแต่ในขณะที่เธอกำลังเดินลงไปจนใกล้จะถึงกลางบึงจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะของโซอิจิดังขึ้นทางด้านหลังแล้วก็เป็นโซอิจิที่ได้แอบตามเธอมาพร้อมกับบอกว่าได้ผลจริงๆด้วยมาแช่บึงตามที่เขาคาดไว้เลยเพราะข่าวลือที่เธอได้ยินตั้งแต่เรื่องนางแบบหลอนหรือจะเป็นข่าวที่มาโดกะมาแช่บึงทั้งหมดนั้นก็เป็นฝีมือของโซอิจินั่นเองโซอิจินั้นดีใจมากที่มิโดริติดกับเขาจนได้อีกทั้งก็ยังถ่ายรูปเธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกับบอกว่าเขาจะเอาเรื่องที่มิโดริมาแช่บึงไปแฉด้วยโทษฐานที่เธอทำให้เขาต้องอับอายต่อหน้าเพื่อนแต่ในจังหวะที่โซอิจิพยายามจะถ่ายรูปของเธอนั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นซึ่งมันทำให้นกที่อยู่ในป่าต่างพากันบินหนีอีกทั้งจู่ๆกลางบึงก็ได้เกิดน้ำวนก็จะมีศีรษะของใครสักคนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาและในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับนางแบบสาวสยองคนนั้นคนที่โซอิจิสร้างข่าวลือขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บังเอิญอย่างมากที่เธอได้มาอยู่ในเมืองนี้และบึงนี้อีกด้วยนางแบบสยองได้พูดกับโซอิจิว่าใครอนุญาตให้เข้ามาถ่ายรูปของเธอแล้วรู้ได้ยังไงว่าเธอนั้นอยู่ที่นี่สำนักพิมพ์ไหนส่งเข้ามาและถึงเธอจะเป็นนางแบบมืออาชีพก็จริงแต่คงจะรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดมาแอบถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเธอก็ได้หัวเราะขึ้นก่อนจะบอกว่าถ้าเขาไม่รู้เดี๋ยวเธอจะบอกให้แล้วกันนะแถมยังชมว่าเนื้อของพวกเขานั้นน่าอร่อยจังพอเห็นแบบนั้นมิโดริจึงได้รีบขึ้นจากบึงและวิ่งหนีไปปล่อยทิ้งให้โซอิจิที่ขาอ่อนก้าวไม่ออกเพราะความกลัวต้องเผชิญหน้ากับนางแบบสยองเพียงลำพังแล้วโซอิจิก็ได้ชมนางแบบสยองว่าเธอช่างเป็นหญิงสาวที่แสนสวยก่อนที่ภาพจะตัดจบโดยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของโซอิจินั้นจะเป็นเช่นไร